ค่ะมามาอัปเดตแตงโมให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้จะเป็นลูกที่สองแล้วโคเจ็ดหรือว่าคแมรเรียกเป็นบัวฝรั่งทำไมใหญ่มากมาแล้วค่ะมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือของเราสวัสดีแม่เอาบางปนปฏิซิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่ไปต่อยอดทำเมนูฝากเพื่อนๆแล้วก็วันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆไปดูมะเขือเทศที่แม่ปลูกเนาะตอนนี้เขาเริ่มติดลูกแล้วก็บางส่วนก็คือเริ่มสุกแล้วเนาะเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากก็เลยอยากนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นเก็บสตรอเบอรี่กันฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะควาโพนิกมาดูรูปภาพเก็บตกสวยๆจากเพจของขแมกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเก็บสตรอเบอรี่กันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะเม้นมาเยอะๆว่าอยากให้ขแมทำเมนูอะไรจากสตรอเบอรี่ยังได้อีกเรื่อยๆเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่ฝั่งกรีนเฮาส์หลังเล็กกันก่อนเนาะนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขแมก็คือจะพาเพื่อนๆไปดูว่าขแมมีปลูกผักทั้ง3ที่เนาะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างสองอันอีกลูกหนึ่งเห็นไหมลูกแฝดมาอีกแล้วอุ้ยหล่น เดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้เก็บไปเลยแล้วกันอันเนี้ยเขาก็จะออกเหมือนคล้ายๆลูกแฝดอยู่นะนี่ค่ะลูกใหญ่อยู่นะลูกใหญ่กว่าตามฟาร์ม สตรอเบอรี่ฟาร์มกรีนเฮาส์หลังน้อยมีแต่ลูกงามๆอยู่เนาะแม่มาชิมลูกหนึ่งมีเพื่อนๆเม้นแม่ทำไมเก็บสตรอเบอรี่ไม่ชิม เวลาไปตามฟาร์มเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบแม่ก็ต้องระวังตัวไว้มาชิมอันเนี้ยงอมมากเนาะอันงอมมากแบบหวานหวานป่ะเก็บหมดยังไม่หมดอันนี้ก็งอมงอมเพื่อนๆดูมาดูฝั่งทะเนากันอันนี้เนาะฝั่งทะเนาจะเป็นผักที่ขแมย้ายมาจากกรีนเฮาส์หลังนู้นแล้วก็ข้างในร้อนมากร้อนแบบ30กว่าองศาเกือบ40เลยแล้วก็ผักอะไรงามดู ดอกดาวเรืองน่ะงามสุดแต่ว่าคือเขาก็เป็นโรคเนี่ยนะเป็นโรคอะไรนะเหมือนมีใยแมงมุมที่ใบเขาแล้วก็เป็นโรคระบาดนะคือติดกันแม่ก็กลัวจะมาติดอะไรนะมาติดผักที่แม่ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะเพื่อนๆจากเมื่อก่อนที่ปลูกสตรอเบอรี่ตอนนี้ลืมบอกให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะฝรั่งยังทำไม่เสร็จดีตรงนี้ก็คือปลูกอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบอะไรนะก้อนหินแล้วก็กาบมะพร้าวแค่นั้นแล้วก็จะไม่ได้รดน้ำเนาะหมายถึงว่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวฝรั่งเขาติดตั้งเสร็จก็คือจะมีน้ำเนาะอยู่ด้านล่างก็คือเราไม่ต้องรดน้ำเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูบัวฝรั่งกันก่อนเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เรียกเป็นคอเจดหรือฝั่งอเมริกาเขาจะเรียกเป็นซูกินี่หรือว่าบัวฝรั่งนี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยดอกตัวเมียเนาะเนี่ยดอกตัวเมียก็คือจะมีติดลูกให้ด้วยนี่อันนี้ลูกเล็กแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลูกใหญ่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะแม่ปลูกในกรีนเฮาส์แล้วไม่โอเนาะคือลองมาหลายรอบแล้วไม่โอเราจะมาดูฝั่งนู้นกันอันนี้ลูกใหญ่อะไรที่งามสุดเยอะสุดปีนี้น่าจะเป็นดาวเรืองด้วย นี่มาดูโคเจ็ดฝั่งนี้โคเจ็ดหรือว่าคแมเรียกเป็นบัวฝรั่งทำไมใหญ่มากนี่เขาจะใหญ่ได้อีกนะจำได้ไหมที่คแมไปเก็บที่ฟาร์มนี่อันเนี้ยดอกตัวเมียมาเยอะอยู่โตไวมากนะอันเนี้ยแล้วก็มีอายุได้ประมาณ2 เดือนกว่า3 เดือนเนาะประมาณเนี้ยปีนี้อะไรงามดูอันนี้นิดหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้เคลคแมย้ายมาลงดินงามเนาะเป็นที่อากาศด้วยแล้วก็แม่ปลูกในน้ำเขาไม่ค่อยโอเท่าไหร่ ปลูกในน้ำคือตายไปหลายรอบแล้วเนาะอันเนี้ยเป็นเคลออกสีเทาม่วงประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็อันนั้นก็เป็นจะอันนั้นก็คือจะเป็นเคลสีเขียวเนาะเอาคลิปนี้เพื่อนๆได้เห็นผักคะแมนหลายอย่างเลยเนาะเราจะมาดูมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศอยู่ฝั่งนู้นเนาะอันนี้จะเป็นน่าจะอายุเดือนกว่าเนาะเพื่อนๆลองเดี๋ยวดูนะว่าคะแมนจะได้คลิปตอนปลูกฝากเพื่อนๆไหมนี่รอดูทานตะวัน เอามาไว้ข้างนอกงามนี่คะแมนภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเขาเริ่มติดลูกให้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยลูกเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวหาลูกให้เพื่อนๆดูก่อนฝั่งนี้ลูกของมะเขือเทศเนาะจะออกคล้ายๆเป็นแบบหยดน้ำอะไรเงี้ยคะแมนชอบหยดน้ำหรือคล้ายๆแบบน้ำเต้าอะไรเงี้ยดูน่ารักมากเนาะแล้วก็ในกรีนเฮาส์จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในกรีนเฮาส์กันค่ะเห็นแรดดิชคะแมนไหมอันนี้เอามาลงดินค่อนข้างจะโอมากๆเลยคะแมนคือนึกว่าหมดอายุเนาะแล้วก็คะแมนก็คือโรยไปเลยขึ้นมาเยอะมากแล้วก็คือคะแมนไม่แยกออกเนาะเพราะว่าคะแมนไม่มีที่ลงคะแมนก็เลยลงไปแบบนั้นเลยอันที่แยกออกบางส่วนก็จะประมาณเนี้ยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่หัวเขาเริ่มมาเนาะอันนี้เป็นการเอาปลูกลงดินครั้งแรกของคะแมนเลยไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ในกรีนเฮาส์หลังนี้เลยไปกันค่ะจะเป็นดาวเรื่องปีนี้ปลูกเรียกแมลงผึ้งเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คะแมนก็คือเนี่ยเอาอะไรนะเอาทานตะวันมาไว้ข้างหน้าเพราะว่าจะได้เรียกแมลงเข้าไปในกรีนเฮาส์นั่นเองไปอันเนี้ยเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วรกนะได้ดูอุณหภูมิในกรีนเฮาส์วันนี้ตอนนี้เนาะ35องศาเมื่อวาน38องศาแล้วแม่กวาดอะไรนะกวาดพวกแบบใบไม้ตายอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจอผึ้งตายไปหลายตัวมากสุกงอมมากแล้วก็เนาะเม้นมาสโกนหรือว่าไอศครีมสตรอเบอรี่หวานเนาะชำเนาะอุ้ยก็แม่มีอะไรอัปเดตให้เพื่อนๆดูคืออะไรนะแตงโมด้านหลังมีลูกอื่นติดลูกแล้วก็มะเขือของแม่ก็คือติดลูกแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันร้อนมากสตรอเบอรี่ของคะแมนได้แค่นี้วันนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแตงโมมะเขือแล้วก็มะเขือเทศกันเนาะมาค่ะมาคะแมนมาอัปเดตแตงโมให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้จะเป็นลูกที่2แล้วภูมิใจนำเสนออันนี้นี่ตอนนี้เท่าอุ้งมือคะแมนแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้จะติดลูกเยอะเพราะว่าดอกเขาก็คือร่วงเนาะเป็นปมเสร็จก็คือร่วงไปก็เยอะนี่ค่ะที่ไมเคิลเขาเอาไม้มาทำที่ทางให้คะแมนแต่คะแมนก็คือทำดึงเขาขึ้นมาเนาะมาดูแตงโมลูกนี้อันเนี้ยจะเป็นลูกแรกสุดของเขาโตขนาดไหนแล้วมาดูกันดูพี่ไมเคิลเขาเอาไปไว้ข้างในให้ห้อยตรงเตียงไว้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาเขาออกมาเนาะเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้โตได้อีกอันเนี้ยโอเคคนละสายพันธุ์กับที่คะแมนถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะแตงโมอยู่บนหัวคะแมนแตงโมปลูกด้วยน้ำในระบบอควาโปนิกนะแล้วก็มีมะเขือติดลูกเดียวคือมันร้อนมากข้างในกรีนเฮาส์ร้อนมากแล้วก็ดอกก็คือร่วงแต่มีติดลูกให้คะแมนลูกหนึ่งมาดูกันมาแล้วค่ะมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือของเราติดลูกให้แล้วมะเขือที่ปลูกด้วยน้ำเนาะคะแมนคิดว่าน่าจะเป็นที่อากาศ ถ้าอากาศร้อนมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีผึ้งมาผสมเกสร อะไรนี้เนาะเขาก็คือร่วงไปปกตินั่นแหละเพราะว่าแม่อะเจอผึ้งตายไปหลายตัวเลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมะเขือเทศข้างในกันค่ะเป็นไงแบบว่าปลูกหลากหลายสายพันธุ์เนาะเพื่อนๆแล้วก็จะจำไม่ได้ว่าแต่ละพันธุ์เรียกชื่ออะไรเนาะอันนี้เขาก็จะเริ่มสุกแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันสุกงอมแล้วเนาะสุกงอมซึ่งต้องตัดออกแล้วล่ะร่วงไหมเนี่ยมันสุกงอมเต็มที่แล้วพวงนี้เนาะอันเนี้ยจะขมายขอเรียกเป็นพันธุ์แบบเชอรี่เนาะที่ขมายชอบซื้อกินจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาชิมลูกนี้ให้เพื่อนๆดูไหมสีแดงแจ๋เลยอ่ะจะมาเก็บลูกนี้ชิมให้เพื่อนๆดูเนาะมะเขือเทศปลูกด้วยน้ำสุกงอมเต็มที่นะขมายจะมาชิมลูกนี้ให้เพื่อนๆดูดูนิ้วขมายเหงื่อออกร้อนมากเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นอีกพันหนึ่งเนาะจะคล้ายๆแบบหยดน้ำหรืออะไรเงี้ยเนาะนี่ค่ะจะเป็นอีกคนละพันเห็นไหมคนละพัน